วัสดีครับผมชื่อป่ายนะฮะชื่อจริงชื่อวงวลิตวินยูประสิทธิ์นี่ผมจะพามาเปิดบ้านให้ทาง Riverside Auction House ได้มาเยี่ยมชมนะฮะจริงๆแล้วที่นี่มีชื่อเรียกหรือเปล่าครับผมชื่อเรียกผมใช้ชื่อว่าสาครบุรีแอนติกสาครบุรีเป็นชื่อเก่าของจังหวัดสมุทรสาครปกติแล้วเก็บคอลเลกชันอะไรเป็นพิเศษบ้างครับที่ผมชอบก็จะหนักเป็นพวกงานกระเบื้องพวกเป็นจะลงลายขามใบนี้จะเป็นงานนะฮะเป็นกาน้ำชาลายน้ำทองใบนี้ก็มีความพิเศษเรื่องของเชฟแล้วก็ลวดลายอยู่ประมาณรัชกาลที่4ถึง5นะฮะอันนี้เขาจะเรียกเครื่องถ้วยวังหน้านะครับจะเป็นลายสัตว์พวกเทพนิยายความหมายของวังหน้าคือยังไงล่ะครับเหนือกระเบื้องที่มีการเขียนลายในไทยชิ้นนี้จะเป็นจานเชิงเบญจรงค์ลายต้องเรียกว่าก้านต่อดอกบนพื้นแดงความพิเศษของเขาจะอยู่ที่ไซส์นะครับไซส์จะมีความใหญ่มากกว่าปกติความกว้างก็อยู่ประมาณสัก12นิ้วขนาดของทั่วไปที่เราเห็นจะอยู่ประมาณสักเท่าไหร่ครับที่เราหาได้ในตลาด5นิ้ว6นิ้วฮะโดยปกติใหญ่ๆก็สัก8นิ้ว9นิ้วแต่ใบนี้เขาใหญ่ถึงเกือบ12นิ้วต้องเป็นของสั่งพิเศษนะฮะถึงได้ใหญ่ไม่ค่อยพบเจองานชิ้นใหญ่ก็คืองานตัวนี้รูปพรรณเขาเป็นไทยเต็มตัวแต่สั่งมาจากจีนลวดลายก็มีความเป็นไทยชิ้นอื่นก็จะมีเป็นพวกโถปีกยอดทองพวกนี้ก็จะใส่เป็นพวกแป้งพวกกระแจพวกเครื่องสำอางใช้สำหรับผู้หญิงชั้นสูงข้างในเขาจะเป็นข้างประบุด้วยทองคำเรียกได้ว่าผมโตมาจำความได้ผมก็เห็นแล้วนะฮะของพวกนี้เพราะว่าเตี่ยกับแม่เนี่ยท่านก็ชอบมาเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็เก็บสะสมมาสักระยะหนึ่งแล้วฮะก็ช่วงที่เราเป็นเด็กด้วยความเป็นเด็กนะฮะเราก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้พิจารณาอะไรกับมันมากแต่พอเรามารู้ตัวอีกทีมันซึมซับเข้าไปเองด้วยความที่เราเห็นมาตลอดพอเราเริ่มโตเริ่มมีความคิดแล้วก็เริ่มศึกษาผมเคยได้เป็นงานกระเบื้อง2ชิ้นนะฮะรูปพรรณเป็นกระโถนถ้าภาษาคนเล่นเขาจะเรียกลายวัดไทยอีกใบหนึ่งเป็นลาย3ห้างคู่นี้ผมประมูลได้ที่ RCB คู่นี้จัดว่าเป็นลายที่พิเศษลายไทยเนี่ยนะฮะเขาจะมีอยู่ประมาณ 4-5 ลายจะมีลายวัดไทยลายอยุธยาลายเขาวังที่เพชรบุรีแล้วก็ลาย13ห้างเป็นลวดลายของวิวของในประเทศไทยนะฮะในสถานที่สำคัญต่างๆมาเขียนลงไปในกระโถนจะสร้างอยู่ช่วงสมัยรัชกาลที่4คือผมมองเห็นถึงความสำคัญของคุณค่าของงานศิลปะวัตถุโบราณนะฮะมองเห็นคุณค่าของฝีมือของเชิงช่างที่สร้างสรรค์งานเอาไว้ในอดีตผมมองว่าช่างโบราณเนี่ยเก่งที่สามารถทำให้ของที่มีอายุผ่านมานับร้อยปียังได้รับความนิยมอยู่ในจนปัจจุบันนี้ในเมื่อเราเป็นคนไทยเรามีรากเหง้าของความเป็นไทยอยู่ก็อยากเชิญชวนคนรุ่นใหม่นะฮะให้เข้ามาช่วยกันรักษาแล้วก็ดูแลอนุรักษ์งานศิลปะเหล่านี้สิ่งสำคัญที่เราได้คือความรู้นะฮะความรู้เนี่ยมาจากของเนี่ยแหละคือผมมองว่าห้องประมูลของ Riverside เนี่ยนะฮะเป็นเหมือนสื่อกลางที่ทำให้ผู้ที่ต้องการเก็บสะสมแล้วก็ผู้ที่ต้องการขายได้มาเจอกันได้มาแลกเปลี่ยนทัศนะกันความรู้หลายอย่างผมได้จากที่นี่ของหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่เคยเห็นที่เป็นชิ้นแปลกๆเราก็ได้เห็นจากที่นี่นะครับจริงๆห้องประมูลที่ River เป็นองค์กรที่อยู่มานานมีความน่าเชื่อถือมีผู้เชี่ยวชาญที่คอยให้คำแนะนำให้ผู้ที่เริ่มคิดจะสะสมใหม่ได้ยึดถือเป็นแนวทางได้
สำหรับการสะสมปัจจุบันเนี่ยนะฮะไม่จำเป็นว่าผู้สะสมรุ่นใหม่จะต้องเป็นคนอายุเยอะเพราะของพวกนี้สามารถเรียนรู้ได้เท่าทันกันหมดก็อยากจะให้นักสะสมรุ่นใหม่ศึกษาสะสมอย่างน้อยก็มีห้องประมูลที่ River City เป็นพื้นฐานในการให้ความรู้ก็ขอเชิญชวนให้นักสะสมรุ่นใหม่ที่อายุไม่มากอายุน้อยเนี่ยเข้ามาช่วยกันเพื่อที่เป็นการจรรโลงศิลปะวัตถุงานช่างโบราณของไทยเราให้คู่กับชาติไทยเราต่อไปครับ